เอาป๊อกกี้ไปฉีดให้มันเป็นละอองลงคนรอบนอกชัยโยโหร้องกันว่าฝนตกมันแปลกแต่ทั้งๆที่แดดออกแต่มีฝนตกรอบบริเวณที่งานบวชแล้วจนพระอุปชาได้ยื่นผ้าไตรให้ยื่นผ้าไตรให้แล้วบอกว่าเอาผ้าไตรไปห่มนะพอพระอุปชายื่นผ้าไตรให้ก็พอยื่นผ้าไตรเสร็จก็ไปห่มผ้าพอกำลังเริ่มห่มผ้าเราก็ปลดชุดหน้าออกชุดสีขาวครับพอห่มผ้าเหลืองเสร็จแล้วพอห่มผ้าเหลืองเสร็จมีทั้งลมแล้วฝนมาจากไหนไม่รู้แรงมากลมพายุข้างนอกโบสถ์แล้วใช่รอบนอกโบสถ์แล้วพระอาจารย์ก็คานเข้าไปหาพระอุปชาก่อนครับพอเปลี่ยนจีวรแล้วข้ามไปหาพระอุปชาพระอุปชาก็จะตั้งฉายาให้แต่ก่อนที่จะตั้งฉายาทั้งฝนทั้งลมพัดในประตูโบสถ์ประตูไม้เนี่ยดันประตูไม้สามารถปิดได้ไอ้ฟาดปังปึ้งปังทั้งโบสถ์เลยประตูไม้และหน้าต่างใช่ๆประตูหน้าต่างลมแรงแม้กระทั่งจีแจกงแจกันที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานร่วงพับหมดเลยร่วงมากแล้วก็ฟ้าร้องประมาณ 2-3 รอบบนฟ้าผ่าคนข้างนอกชัยโยโหร้องหมดแล้วมีหลายคนที่ตะโกนบอกว่าหลวงพ่อมาพ่อแก่มาบวชพระอาจารย์แน่เลยก็แค่นั้นเองแม้แต่อุปชายังบอกว่าครูท่านแรงนะหลวงพ่อที่เป็นที่พระอาจารย์เคารพนับถือบอกว่าครูท่านแรงนะเขาคงรู้มั่งว่าท่านจะมาบวชเพื่อสืบสานศาสนาคนลุกให้สายหลวงพ่อเปล่าอะไรอย่างนี้และต่างคนแล้วก็จะมีโยมพี่ตู่ที่ผมเคารพในสายหลวงพ่อกวยอีกคนนึงครับแกบอกผมว่าพระอาจารย์พระอาจารย์รู้ไหมหลวงพ่อน่าจะมาบวชพระอาจารย์ด้วยทุกคนก็พูดแต่บางคนก็มีร้องไห้มันไปติที่เราบอกไม่ถูกว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอพระอุปชาตั้งฉายาให้ว่าอิทธิโชโตนั่นแหละฟ้าร้องตอนนั้นฟ้าร้องแบบฝนจะตกอ่ะมันคำรามปั้งเสร็จแล้วก็โหคนลุกอิทธิโชโตปุ๊บฟ้าผ่าเลยมันเป็นที่แบบน่าจะความบังเอิญน่าจะเกิดจากแรงกดอากาศต่ำของอากาศมากกว่าร้อนกับหนาวพอเจอกันหลวงพ่อเจอกันมันก็คือการปะทุนั่นแหละเราก็คิดอย่างนั้นแต่อย่างบางคนความเชื่อแต่ละความเชื่อมันก็ต่างกันนะเนาะแล้วแต่เราจะเชื่อทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรแต่สามารถถามคนที่อยู่ในงานวันนั้นได้ทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกกันได้หมดนะครับสามารถถามได้อะไรที่คุณอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงไหมเหตุการณ์นี้มีอยู่จริงไหมลองถามคนไปร่วมงานและคนที่ร่วมงานก็สามารถมาบอกเราได้นะคอมเมนต์เราได้นะครับจะได้รู้ว่าคุณอยู่ในงานนั้นเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงไหมแต่เชื่อผมเถอะพระอาจารย์ไม่ว่ามันนั่งโกหกคุณหรอกก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมได้อ่านนะแล้ววันนี้ก็ได้ฟังจากพระอาจารย์เองเลยและอย่างนึงว่าศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้เสื่อมไปไหนแต่คนเรามากกว่าที่เสื่อมจะพูดยังไงล่ะเพราะโลกสมัยนี้มันจะไป 20G กันไปแล้วมาแค่ศาสนามีตั้งไว้เพื่อให้เรายึดเหนี่ยวไปที่จิตใจว่าในสิ่งที่เราจะควรทำหรือไม่ควรกระทำแค่นั้นเองศาสนาอยู่ของเขาดีแล้วสูงดีแล้วแต่เราเข้าถึงศาสนาดีแล้วหรือยัง